ซื้อหมอนทองแต่ได้ชนีมันเป็นยังไงในชีวิตนะครับความสุขของกะทิอ่ะ,อะโพสเรื่องราวนี้ออกมามันเป็นยังไงเนี่ยค่ะเป็นผู้ใช้เฟ e บุ๊กที่ชื่อความสุขของกะทิเขาก็โพสบอกว่าอยากจะติดต่อไปหาคนขายทุเรียนหน้าตลาดสดเทศบาลจังเลยคือซื้อทุเรียนมาจะแฮปปี้เบิร์เดย์พี่สาวค่ะแต่ว่าติดป้ายหมอนทองแต่สิ่งที่ได้ก็คือชนีหมอนหมอนดูหมอนนะ หมอนเละยันนุ่นเลยฮะหมอนถามว่าเปลี่ยนอื่นได้ไหมเนี่ยสภาพแบบเนี้ยค่ะอ่านี่ไม่ใช่หมอนทองแน่ดูสภาพมีชนีแบบโอ้โหปลาล้าเลยฮะเขาเรียกแบบเละเป็นปลาล้าเลยฮะแล้วดูไม่ออกอะหมอนหมอนทองหรือชนีคือป้าคนขายบอกว่านี่ลูกลูกใหญ่นะเออนี่ลูกใหญ่แล้วด้วยนี่เหรอสภาพแบบนี้นะคะเขาก็อยากได้คืนอะอยากได้เงินคืนเปลี่ยนได้ไหมอ่ะถ้างั้นอะ จะเอาไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่สาวด้วยไงเรื่องเรื่องใช่ค่ะพี่สาวได้ของขวัญวันเกิดน้องปีนี้แม่คงจะยิ้มได้เจออย่างนี้ได้ชนีแล้วแถม,มยังชนีเละด้วยอ้าวนี่โพสมาให้เจ็บ